ช่วง1กิโล 1.5 กิโลแรกเรสวิวตรงนี้จะเป็นพื้นทรายนะครับเป็นสวนยางซะส่วนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะน่าจะขึ้นเขาลูกข้างหน้ากันเราวิ่งมาประมาณ 2.5 โลครับถึงน่าจะเป็นเขาลูกแรกนะเขาลูกแรกตรงนี้ครับเราจะไม่ให้เสียแรงเดี๋ยวเราจะต้องใช้โฟลเลยดีกว่าไปเราอยู่ที่ยอดเนินดินน่าจะเท่าที่ดูกราฟน่าไต่ขึ้นมาได้300เมตรนะครับสวยดิเจ๋งว่ะสนุกดิไม่ยากมากนะรีวิวยอดแรกของโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์2020นะครับยอดแรกน่าจะไต่ขึ้นมาได้ประมาณ300เมตรได้นะครับก็จากโรงเรียนบ้านหนองคอนะครับก็คือทางมัน2กิโลแรกมันเป็นทรายๆขึ้นๆลงๆไม่ยากเท่าไหร่ผ่านสวนยางนะครับตรงนี้เป็นยอดแรกยอดแรกครับก็เขาเรียกว่ายอดเนินดินนะครับก็ไม่ยากคือถ้าใครซ้อมมาก็น่าจะได้แหละนะครับแล้วเราจะไปต่อยอดที่สองกันถ้าจำไม่ผิดลงยอดแรกปุ๊บก็น่าจะขึ้นต่อเลยนะครับไปกันต่อครับช่วงทางที่ 4.7 โลครับเป็นเนินดันเนินเป็นหินนะครับหินแบบนี้ก็ดันเนินขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ยากเท่าไหร่ไปค่อยๆไปก็ใช้แรงไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าใช้ไม่พกด้วยนี่นะครับสุดยอดช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นทางราบก่อนจะขึ้นเนินแวะถ่ายดีกว่าเพราะว่าตอนขึ้นเนินจะถ่ายลำบากเพราะว่าแม่งโคตรเหนื่อยเลยนี่ครับดันเนินขึ้นไปได้เขาเรียกว่าดันเนินไปก็ดันเนินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กิโลที่ 5.75 ครับก็จะตั้งแต่กิโลที่4นะมันจะเป็นเนินตึงๆเรื่อยๆลองลิ่งกันมันก็แบบไม่มีลองลิ่งเลยที่แบบเนินตึงๆดันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางล่างที่พัดชื่ออะไรอะครับพี่รักครับพี่รักนะครับแฟนคลับผมเอฟซีเลยก็ตามที่อะไรนะศรีราชาด้วยแต่ยังไม่ได้ไปเขาฉลากใช่ไหมครับเขาฉลากนะครับตอนนี้กิโลที่8ผมพยายามจะรีวิวที่แบบว่า
ไม่เคยไปอ่ะที่แบบว่าคนที่ไปในเรสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขารู้ว่าต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันสนุกครับผู้หางนางนี่คือคนเขายังไปกันไม่เยอะใช่ครับเออแล้วมันผมอยากเชิญชวนนะมันไปสัมผัสแล้วมันสนุกมันได้ต้นขามันได้กล้ามเนื้อครับพอมุดเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เจอเลยอ่ะตอนนี้กิโลที่8ครับกับโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ไทยแลนด์2020ครับก็มาเข้าทางลูกลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ข้างๆเป็นป่ายางนะสวนยางนะครับสวยสวยร่มรื่นดีนะครับไปกันต่อนะจ๊ะเทรลนี้ครับเขาก็แอบมีรถให้วิ่งอยู่พอสมควรนะไม่หินมากนะเนี่ยเห็นไหมเขามีรถอยู่ด้วยนะครับวิ่งตามขอบป่าแล้วครับตอนนี้กิโลที่ 9.8 นะครับ 9.8 ขอไปเรื่อยๆจ้ะน่าจะขึ้นเขาอีกลูกหนึ่งมั้งเนาะเหมือนเขาเปลี่ยนเส้นทางด้วยครับเปลี่ยนเส้นทางวันสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาสำรวจเส้นทางแล้วไปเจอสัตว์ป่าอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยากให้ไปรบกวนนะครับทางเพจเขาว่างั้นตอนนี้เราอยู่ในกิโลที่ 11.26 นะครับก็ขึ้นเขาลูกนี้มั้งเนี่ยนั่นๆๆขึ้นเขาลูกเนี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากกิโลที่10เนาะเราวิ่งบนทางโรดแล้วก็มาทางลูกหลังมา11หน่อยๆเมื่อกี้เพิ่งจะเก็บโพไปบ้าเอ้ยก็ขึ้นเขาอีกแล้วครับไปกันต่อจ้ะร้อนชิบหายคือถ้ามันไม่โดนเงาต้นไม้นะแม่งโคตรร้อนเลยถ้าไม่พลาดนะเราจะขึ้นเขาลูกนี้เป็นลูกสุดท้ายแล้วก็ลงยาวๆแล้วก็ถึงเส้นชัยเลยน่าจะประมาณ10โลแต่อยู่บนเขาอะเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเออถ้าถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอบเลยว่าเชี่ย แม่งขนาดซ้อมแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมนี่เชี่ยมากๆนี่ข้างหน้าเป็นน้ำตกครับโอ้สุดยอดสุดยอดสวยสวยที่นี่ขับรถหน่อยครับสวยมากสวยมากร้อนนะร้อนชิบหายเมื่อ 2-3 วันก่อนเขาบอกว่าฝนตกเยอะมากชุ่มฉ่ำวันนี้เลยโคตรเชียร์ดูดิโอ้โหแม่งสว่างเชียวแม่งกิโลที่ 11.88 ครับกำลังดันเดินขึ้นไปเนี่ยเนินล่องน้ำไหลมาเออดูแล้วดันเรื่อยๆเนาะถ้าไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันถ้าซ้อมเขาฉลากมาก็น่าจะได้นะเนี่ยแบบมันเป็นคล้ายๆกันนะเป็นปูนนะเป็นหินเป็นปูนนั่นแหละเนี่ยอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ที่ขึ้นมาจากจุดให้น้ำอะครับโทษครับโทษครับโทษครับตั้งแต่ขึ้นมาตรงจุดให้น้ำนะครับก็น่าจะเห็นมีลูกตรงนี้แหละที่แบบว่าชันหน่อยแต่ก็มันเป็นเนินซึมๆไปเรื่อยๆอ่ะเออไม่ได้แบบถึงกระทั่งปีน่ะเออก็เนี่ยไม่พอไต่ไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้เห็นไหมเห็นว่ามันเป็นเนินชันๆแบบว่าไม่น่าจะเห็นนะสวยเลยสวยเว้ยไปต่อนะเรามีไม้โพสบาย
ได้ยินเสียงลมไหมเสียงลมอ่ะผ่านช่องเขาอ่ะโอ้เย็นชื่นใจจริงๆเนี่ยมันผ่านช่องเขามาตอนนี้กิโลที่ 13.5 ครับนี่ดาวพิวแล้วแม่งรองเท้าการหน่วยลื่นแล้วไงคือถุงเท้าแม่งโดนน้ำมาเยอะอ่ะเดี๋ยวต้องแวะละโอ้ตรงนี้สวยมากเห็นไงถ่ายขึ้นไปอย่างเงี้ยเชี่ยนึกถึงเขาอิโต้อัลต้าเทรลเนี่ยอย่างนี้เลยแต่สูงเนี่ยถ่ายขึ้นไปอย่างเงี้ยถ่ายขึ้นเขาไปถึงยอดเนี่ยโหแม่งไม่เป็นไรเราจะไม่จดจำเลสนะเราจะจดจำเลสนี้ต่อไปยาวคุณยังอยู่ในรายการโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์ไทยแลนด์2020ครับใกล้โลที่15นะ 14.85 ทางก็จะเนี่ยคือแม่งเป็นมันไม่ได้เนินจ๋าแบบขึ้นเขาอย่างนี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นเนินซึมๆถ้าเราไม่ใช่ถ้าเราแบบว่าไม่ใช่มนุษย์อีลิตอ่ะแม่งก็ต้องเดินไว้เดินเพื่อเก็บแรงไว้ไปเข้าเส้นชัยเนี่ยมันเป็นเนินซึมๆแต่ถือว่าวิ่งง่ายก็ยังยืนยันว่ามันไม่ได้ทรหดขนาดนั้นเหมาะสำหรับเทรลมือใหม่นะจริงๆนะใช่ป่ะแต่เทรลมือใหม่ก็ต้องซ้อมนะสวยดีตรงนี้คือสวยดีครับแต่ข้างหน้าไม่สวยแล้วเพราะว่าแม่งร้อนมากเลยกินข้าวต้มมัดสัก2อันแล้วโอ้กินกล้วยดีกว่ากล้วยดีกว่ากล้วยกิโลที่16.5 ครับก็สำลักกล้วย 16.5 เท่าไหร่นะมาดูเมื่อกี้เหมือนมันไม่ติดอ่ะเลยตกใจทำไมมันไม่ติดวะถึงยอดแล้วครับนี่คือยอดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดสูงสุดนะครับขึ้นเหนื่อยเอาเริ่มกันนั้นน่ะช่วงขึ้นเขากิโลที่16อ่ะมันแต่ดีที่แบบว่ารถติดก็เลยช่วยเบาแรงได้เยอะเลยตอนนี้3ชั่วโมง19 16โลกว่าไปเราจะดาวน์ฮิลลงไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่18ครับสวยนะตรงนี้สวยมากเลยเป็นทางไล่ระดับลงมาดาวน์ฮิลล์มันไม่ได้ดาวน์ฮิลล์แบบว่าลงรัวๆเหมือนดาวพีนเป็นแบบสเต็ปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคนะสวยดิเห็นแถวข้างหน้าไหมดีจังรู้สึกดีจังเลยที่เห็นเขารถติดข้างหน้าเพราะว่าเราจะได้พักดีใจนะขึ้นเขาไปครับดีใจมากเลยรถติดเพราะว่าแม่งเหนื่อยได้พักเนี่ยโอเคแล้วไปเราไต่ขึ้นมาไม่รู้เท่าไหร่นะ
ติดอยู่ทางขึ้นน้ำตกนานมากครับกิโลที่21อ่ะนานมากมันเขาเอาไปทับกับ25โล25โลทับกับ50โลมันก็เลยติดครับมีดราม่าแน่ๆ50โลเนี่ยงมแน่นอนอ่ะแน่นอนด่ากันละงมแน่ๆแล้วก็ต้องมีคนไม่ทันคัตออฟเพียบนะครับโอ้เหนื่อยว่ะ21กิโล500เมตรเหนื่อยมันคนละอย่างกันในแผนที่ว่ะมันคนละอย่างกันในแผนที่จริงๆมันตอนนี้กิโลที่22มันมีเขาอีกลูกนึงโผล่มาได้ยังไงวะในแผนที่มันไม่มีเขาเปลี่ยนอ่ะเหนื่อยมากตอนนี้กิโลที่22ไต่ขึ้นไม่มีหยุดเลยไม่มีแรงวิ่งละหมดแล้ว23.3ฮาร์ดเรท137โซน2แต่มันไม่มีแรงเลยให้ประคองให้ถึงฟินิชเชอร์แล้วกันตั้งแต่ต้นคลิปยังไม่ได้ถ่ายลิปบิ้นเลยเข้าสู่กิโลเมตรที่24ครับก็เป็นหินลอยทั้งหมดเลยเหมือนเป็นร่องน้ำก็มันยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้วตอนนี้คือ25กิโลครบแล้วครับที่เหลือก็รอไปถึงเส้นชัยแหละดูว่าเขาบวกเพิ่มอีกกี่โลวันนี้25กิโล5ชั่วโมง42เพี้ยนเหนื่อยเท่าไหร่ตอนนี้สุดท้ายครับอยู่ตรงสนยางสวยนะสวยดิร่มรื่นดิเหนื่อยชิบหายถึงแล้ว25กิโล25กิโลครับเข้าแบบสตาร์ทวันนี้เราเห็นนะครับที่นี่นะครับที่25กิโลเข้ามาอยู่นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับก็บอกว่าหรือว่าเราพี่พากิโลครับจบแล้วจบแบบนั่งงงเที่ยไปเหนื่อยชิบหายก็เริ่มต้นที่งง2นาทีแม่งไม่ตอบว่ากี่กิโลอ่ะวิ่งกี่กิโลกิโลไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะก็ผมว่าอ๋อครับคือ6ชั่วโมง4นาทีไม่ใช่ดิใช่6ชั่วโมง4นาที9วินาทีเหนื่อยอ่ะเหนื่อยพี่พาเรายังเหนื่อยอยากรู้เกณฑ์เท่าไหร่ก็พอแล้วแหละนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดจะเอาร่างกายสังขารมารีวิวให้ฟังก็เท่เลยแบบนะขอบคุณทุกท่านครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้เอ็กซ์แอคชั่นนี่ด้วยครับบ๊ายบายจ้า